มาแล้วผมเทสผมเทสให้เทสไม้ก่อนครับอันนี้เป็นไม้เทนนิ่งเดี๋ยวก่อนนะพี่ครับผมอันนี้วอร์มข้อก่อนไอ้ข้อแต่พี่ออกก่อนพี่ออกระวังไหมเออเอาไอพีสติ๊กวอร์มก่อนนะครับเดี๋ยวให้วอร์มทีละคนอันนี้วอร์มก่อนไอพีสติ๊กแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นไม้เทนนิ่งแล้วก็ไอพีสติ๊กอันเนี้ยมันจะทำให้ไม้ขณะให้เราถือไม้อะแม่งแบบกระชากข้อได้แรงขึ้นแล้วจะตีได้แรงขึ้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ในการเหมือนหลอกกล้ามเนื้อขึ้นมาพี่คราวนี้พี่ก็เอาไม้อันนี้แต่อันนี้ยังไม่ขึ้นเอ็นนี่ไม้ใหม่นี่พี่วอร์มก่อนพี่ลองอันนี้มี2ด้านมีด้านอ่อนด้านแข็งจับเหมือนแบตเลยพี่ใช่ไหมนี่มันตีจริงได้เลยเนี่ยตีได้ตีได้แต่ขึ้นเองก็ตีได้พี่ลองเอา2ด้ามมาประกบกันสมมุติว่าถ้ามันเป็นด้ามไม้เทนนิสส่วนมากก็ใช้ไม้เทนนิสใช่มั้ยใช่แล้วสมมุติไม้เทนนิสด้ามมันใหญ่2อันเห็นมั้ยกล้ามเนื้อมันจะผิดส่วนลองจับแบบสั้นประกบ2เห็นมั้ยกล้ามเนื้อจะเป็นกล้ามเนื้ออันนี้แต่พอมาเป็นด้ามแบบกล้ามเนื้อเปลี่ยนไปแล้วใช่มั้ยใช่แปลว่าฟิลกล้ามเนื้อที่มันถูกต้องมันต้องเป็นด้ามที่มันพอดีกับมันเพราะว่าบางคนไปเอาไม้เทนนิสเนี่ยมาสควอทเพราะว่ากล้ามเนื้อมันผิดส่วนโอเคคราวเนี้ยเดี๋ยวลองกระชากข้อดูเดี๋ยวให้ลองแป๊บนึงคราวนี้เดี๋ยวตีลูกใช่มั้ยเบาเลยคราวนี้ไม้แบบไม้แบตอะไรก็ได้เดี๋ยวดูเราจะออกลูกแรงขึ้นเดี๋ยวเราจะออกลูกแรงขึ้นเลยเราจะบะโอเคสบัดโอเคถ้าขึ้นเอ็นน่ะตีจริงได้แต่วิทยาศาสตร์อ่ะเขาจะให้เราตีประมาณ3นาทีพวกทีมชาติอ่ะระดับโลกใช้ทุกคนนะก่อนลงแข่งอ่ะใช่เดี๋ยวพี่ลองตีจริงเนี่ยพี่ลองดูว่ามันออกลูกไปเนี่ยกระชากสุดๆเป็นไงเป็นไงใช่เห็นไหมออกลูกแรงกว่าเดิมไหมใช่ป่ะนี่มันคือหลักวิทยาศาสตร์คือบางคนแม่งไปหาซื้อไม้อะละ 5,000 เพื่อให้ตีลูกแรงอ่ะแต่มันไม่ใช่ไงถูกป่ะเอาไม้อะละ 1,000 กว่าบาทก็ตีแรงแล้วเห็นป่ะถ้าเรารู้จักดึงพลังกล้ามเนื้อมาใช้เป็นไงพี่แรงไหมแรงแล้วเบาเนี่ยเนี่ยไอ้ทีมชาติอ่ะใช้ทุกคนเนี่ยใช้เทนนิ่ง2อันนี้ทุกคนมันรู้สึกหน้าแข็งเลยใช่เบาดีดเดิดกระจุยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นการหลอกกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับอันเนี้ยทีมชาติกับระดับโลกใช้ทุกคนนะแต่บางทีเราอ่ะตีแบตเราอาจจะไม่รู้พึ่งอาจจะเป็นมือใหม่บางทีแบบไปซื้อไม้แล้วแบบเฮ้ยไม้นี้ตีง่ายอ่ะไม้นี้ตีดีใช่ป่ะเขาจะบอกเราใช่ป่ะแต่ความจริงแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอันนี้วิทยาศาสตร์อันนี้ AP สติ๊กอันนี้นายเขย่านายเขย่าจับแบบแบตเลยก็ได้จับแบบแบตนายเขย่าเสร็จปุ๊บใช่ป่ะสักพักหนึ่งแล้วนายเอาเนี้ยเขย่าต่อพอเนี้ยมันเป็นตัววอร์มนี่เป็นต้นหนักส่งให้เพื่อนใครก็ได้แล้วนายเอาไม้ของนายจับดิวืดปะความรู้สึกนายปะเบามากครับพอเบาปุ๊บเนี่ยนายกระชากข้อไปแม่งโคตรแรงเลยนายเป็นน็อกก็ได้แต่เราไม่เข้าใจแบบไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต้องไปหาซื้อเหมือนดาราคนนี้เหมือนจะตีแรงใช่ปะถ้านายอันเนี้ยนายเอาไม้อันละ 1,000 บาทอะแม่งก็ตีแรงเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวหลอกกล้ามเนื้อขึ้นมาพวกทีมชาติพวกใช่พวกทีมชาติในระดับโลกเขาจะใช้อันนี้ก่อนลงแข่งจริงแล้วก็ใช้ซ้อมครับอันนี้สำคัญมากเป็นไงเบาเลยแบบไม้เบาเอาอันละ900ก็ตีได้อ่ะคือตีดีเลยอ่ะเนี่ยเราลองไปน็อกคอร์ดว่างลองไปน็อกเนี่ยลองไปน็อกเอาคนใครเอาเลยลองไปดูเนี่ยหยิบไม้มาวุ้ดเลยวุ้ดไหมเบาเลยอ่ะใช่บางทีเราแบบเฮ้ยกูจะไปหาไม้ดีๆสักอันนึงคือถ้าคุณหลอกกล้ามเนื้อขึ้นมาได้นะไม้อะไรคุณตีได้หมดไม่ต้องไปตีเล่นเลยจับมาเดี๋ยวเราไปสบายแล้วเก่งขึ้นทางตาเออกระชากข้อกระชากเท้าสบายดีกว่าไปซื้อไม้แบบ 4-5,000 อันนี้พันกว่าบาทแล้วแบบแม่งจบเลยแม่งเกมเลย
ผมว่าใช้เนี้ยมาตลอดเลยพวกนักกีฬาใช่ขอบคุณครับเป็นไงจับไม้เบาแล้วเบาแล้วพอเบาก็ง่ายแล้วสบายแล้วสบายมือแล้ว